สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองที่ผ่านมาครับก็มีรีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นโดรนตัวใหญ่โดรนตัวเล็กโดรนกล้องชัดนะครับแต่วันนี้ครับเราก็ได้โดรนมาอีกตัวนึงนะครับจากเว็บ Banggood นั่นเองนะครับเพื่อนๆที่อยากจะได้ครับสั่งลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะสำหรับวันนี้ครับเราจะมารีวิวโดรน Urchin E58 ครับตัวนี้นะครับบอกเลยครับว่าตัวเล็กกระทัดรัดพกง่ายใช้งานสะดวกนะครับแล้วก็ตัวนี้อาจจะกล้องไม่ได้ชัดมากครับเพราะว่าสั่งตัวกล้องไม่แพงมานะแต่ว่าบอกเลยครับว่าเป็นโดรนตัวหนึ่งที่น่าเอาไปลองเล่นจริงๆครับก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็เคยเห็นรีวิวโดรนของ Urchin นะตัว E52 ไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็น Urchin ตัว E58 ครับก็มาเป็นกล่องขาวครับซึ่งตัวนี้สังเกตกล่องไหมกล่องมันเล็กมากๆครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีรีโมทมาให้ทุกอย่างครบเรียบร้อยเลยนะครับแล้วฟังก์ชันดีมากๆพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยสำหรับในกล่องนะครับนี่ก็จะมีโดรนนะครับตัว E58 มา1ลำนะครับแล้วก็รีโมทนะครับซึ่งรีโมทตัวนี้เนี่ยบอกเลยฮะดีมากๆครับขนาดกระทัดรัดนะสามารถใส่กระเป๋ากางเกงได้ด้วยแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกเนาะเวลาปีกเราชำรุดนะครับก็มีปีกสำรองมาให้มีสายชาร์จนะครับที่เป็น USB นะครับแล้วก็ขาตั้ง4อันครับมาดูที่ตัวโดรน Urchin กันก่อนดีกว่านะครับนะโดรนตัวนี้ก็จะเป็นโดรนแบบพับได้ครับขนาดก็ประมาณฝ่ามือผมเนาะพอกางปีกออกมานะครับกางปีกออกมานี่นะครับเมื่อกางปีกออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้โหสวยงามเท่มากๆนะครับมีแบตเตอรี่มาให้แบตเตอรี่อยู่ด้านหลังครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับก็ความจุอยู่ที่500มิลลิแอมป์นะครับใช้บินต่อเนื่องได้ประมาณ7-10นาทีนะครับ7-10นาทีนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยลังใส่แบตเตอรี่เนี่ยเขาทำมาเรียบร้อยมากๆนะเราไม่ต้องแบบมาต่อสายวุ่นวายนะครับเสียบปุ๊บนี่แค่นี้เองง่ายๆนะครับสำหรับกล้องตัวนี้ที่สั่งมาครับมันจะเป็นตัวที่ราคาไม่แพงนะตัวนี้กล้องเป็นตัว 480p นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขามีตัวถึง 720p นะแต่ว่าตัวนี้จะมาดูที่ฟังก์ชันในการบินต่างๆรวมถึงนี่เป็นไงมีไฟหน้ามาด้วยนะครับเป็นไฟ LED 2ดวงเท่มากๆเดี๋ยวกดปุ่มเปิดดูซะหน่อยปุ่มเปิดอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเมื่อกดไปไหนนะฮะไฟกระพริบวัสดุก็ดูแข็งแรงดีครับน้ำหนักเบานะเบาแน่นอนนะครับเป็นเหมือนพลาสติกนะครับแล้วก็เนื้อแบบด้านๆเหมือนกำมะหยี่นิดนึงนะฮะก็มีลายคลิปทองสีดำมาสวยงามแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นปีกแบบพับได้ในตัวแบบนี้นะครับเพราะนั้นเวลาเราบินไปกวาดไปชนอะไรเนี่ยมันจะพับหลบของมันเองนะครับซึ่งก็ดีครับตรงที่ปีกเนี่ยมันจะแตกยากหน่อยนะไม่เหมือนไอ้พวกที่แบบปีกตรงๆแข็งๆอะครับปีกมันจะแตกง่ายมาดูที่รีโมทกันบ้างนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับมีเสาอากาศด้านบนแบบนี้โอ้โหเท่มากน่ารักเหมือนแบบเหมือนพวกโดรนตัวใหญ่ๆเลยนะแล้วก็บางคนแล้วที่ติดมือถืออยู่ตรงไหนนี่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับดึงออกมานะครับเอามือถือใส่เข้าไปตรงนี้นะแล้วก็จะกลายเป็นแบบที่บังคับอันใหญ่ๆนะครับแล้วจอมันจะมาอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับตัวนี้ปุ่มนะครับก็จะมีปุ่มด้านบนนะครับ2ปุ่มตรงนี้แล้วก็มีปุ่มคอนโทรลทั่วไปนะฮะแล้วก็ปุ่มขึ้นออโต้นะครับลงออโต้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นจูนซ้ายขวาแหละนะก็ปุ่มแบบไม่มีอะไรมากครับไม่ซับซ้อนนะบังคับง่ายๆแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นสำหรับใส่แบตเตอรี่2A นะครับ3ก้อนใส่ให้ดูเลยการเชื่อมต่อนะครับก็ง่ายมากครับแค่กดปุ่ม power นะครับเปิดที่ตัวโดรนนะฮะขออนุญาตวางนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะแบบกระจุยกระจายอีกเหมือนหลายๆคลิปที่ผ่านมาครับนะฮะดึงคันโยกเข้าหากันครับควง1รอบนี่แค่นี้เองนะครับก็เชื่อมต่อเสร็จแล้วเวลาเชื่อมต่อเสร็จไฟเขาก็จะทำการหยุดกระพริบเหมือนเดิมครับถ้าบินในห้องเละเทะแน่ๆครับ เดี๋ยวเราออกไปบินข้างนอกกันลองบินแบบเตี้ยๆให้ดูแล้วกันครับไปให้เตี้ยเตี้ยๆนะปีขักตั้งแต่ยังไม่ไปไหนเลยดูดิเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าบินในห้องเดี๋ยวเปลี่ยนปีครับแล้วเดี๋ยวเราไปบินข้างนอกกัน
ไปแล้วครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับโดรน Urchin E58 นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ครับสั่งได้จากเว็บนี้เลย Banggood ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับโดรนตัวนี้นะครับบอกเลยครับคนที่บินนะอาจจะต้องมีประสบการณ์บินมาสักหน่อยนะครับเพราะว่าการคอนโทรลต่างๆเนี่ยคือถามว่ายากไหมไม่ได้คอนโทรลยากมากครับการขึ้นลงเนี่ยบินได้อย่างเฉียบคมมากๆครับแต่ปัญหาครับคือการดีเลย์ของปุ่มฮะซึ่งมีนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องแม่นยำแล้วก็มีการคำนวณล่วงหน้าครับรวมถึงว่าปัญหาที่ผมเจอนะตอนนี้ก็คือเวลาเราบินลงครับมันจะเบาเกียร์นะเบาแบบใบพัดอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยยอมเบาครับมันจะหมุนค้างเงี้ยไม่ยอมหยุดนะน่าจะเป็นระบบพยุงตัวของตัวเครื่องเนี่ยแหละซึ่งก็ตอนที่ทดลองบินตอนแรกนะที่อยู่ในสตูดิโอนะถึงกับขนาดปีกแตกกันไปเลยทีเดียวครับแต่พอได้ไปใช้งานกลางแจ้งครับโดรนตัวนี้เนี่ยข้อดีมันเป็นโดรนตัวเล็กครับที่สามารถต้านลมได้ดีตัวนึงเลยนะด้วยรูปทรงแบบแอโรไดนามิกแบบนี้ครับแล้วเวลาที่มันบินชนครับแล้วก็ไม่ได้ไปติดค้างอะไรนะก็คือตัวก้านต่างๆเนี่ยมันสามารถพับได้นะครับใบพัดพับได้ทั้งนั้นเนี่ยโอกาสที่ใบแตกเนี่ยจริงมันเป็นไปได้ยากมากเลยแต่ว่าตอนที่ถ่ายในสตูดิโอนะมันไปติดกับซอกโต๊ะฮะมันเลยทำให้ใบเนี่ยมันแตกไปใบนึงงานต่างๆครับทำออกมาได้สวยงามนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยก็ใช้งานได้ไม่ได้ยุ่งยากมากมายนะครับใช้งานกับโทรศัพท์มือถือก็ทำได้นะครับสำหรับรีโมทคอนโทรลครับก็จับกระชับมือดีแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้อย่างที่เคยบอกไปครับผมชอบมากๆคือโดรนที่สามารถปรับกล้องลงได้มองพื้น90องศานะครับแบบนี้นะเพราะนั้นเราจะถ่ายภาพที่เป็นท็อปวิวขึ้นมาได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่สั่งมาเนี่ยมันเป็นกล้องแค่ 480p เนาะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้คมชัดอะไรมากมายนะครับใช้สำหรับแบบขับเล่นอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญครับราคาไม่แพงครับก็แค่ประมาณ1,000กลางๆนะราคา1,000กลางๆครับตอนนี้แล้วก็ดูตามโปรโมชั่นครับแต่ว่าถ้ากล้องดีกว่านี้ราคาก็จะสูงขึ้นนะครับโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยสามารถดูได้จากในเว็บนะครับ Banggood ได้เลยนะและในเว็บ Banggood ยังมีโดรนนะครับรวมถึงของอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรีวิวกันในเดือนถัดไปนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับรีวิวของ Banggood ก็ได้ผมใส่ลิงก์ไว้ข้างบนนี้นะครับตามไปดูกันได้เลยเอาเป็นว่าโดรนดีๆแบบนี้ครับแนะนำครับคนที่บินโดรนมาสักพักหนึ่งแล้วอยากได้โดรนดีๆพับได้นะครับใช้งานสะดวกน้ำหนักเบาตัวนี้เลยครับ Urchin E58 ครับและวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมผม The Baby Boom กรุ๊ปซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อโดรนครับจะได้ไม่ผิดหวังวันนี้ครับขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย